เรื่องที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับจากสายของน้องแม็กนะฮะเมื่อกี้ก็จังหวัดอุดรนะแต่นั้นเป็นบ้านจากคราวนี้นะจากบ้านมาที่หอพักครับนะเรื่องราวเรื่องที่แล้วเกิดขึ้นเมื่อ4เดือนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ5เดือนที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของห้องเดือนละ 1,500 นะฮะที่แม็กไปเจอมากับตัวเองนี่นะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงมาฟังจากปากของแม็กดีกว่าครับสวัสดีครับแม็กครับสวัสดีครับพี่เกศแม็กไม่สบายเหรอครับไม่ครับตื่นเต้นตื่นเต้นเหรอครับแม็กครับถ้าตื่นเต้นมากแม็กต้องค่อยๆใจเย็นนะเพราะเสียงแม็กสั่นมากตอนนี้ครับใจผมก็สั่นสิช้าๆเราคุยละลายพฤติกรรมกันก่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะนะครับแม็กตอนนี้เนี่ยยังศึกษาอยู่หรือว่าทำงานแล้วครับผมเพิ่งจบปวสตอนเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยครับเหรอครับแล้วเรียนสาขาอะไรครับเป็นสาขาช่างยนต์ครับช่างยนต์เนาะโอ้จบปวสช่างยนต์แล้วตอนนี้คือได้งานทำหรือยังได้แล้วครับตอนนี้อยู่ที่ชลบุรีครับที่เขาขยายอ๋อทำอะไรฮะทำเกี่ยวกับอะไรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ครับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เหรอครับนะแล้วก็คือเข้างานยังไงฮะกะกลางวันกะกลางคืนหรือว่ายังไงครับแม็กก็สลับกะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็เข้าเช้าครับอาทิตย์นี้เข้าเช้านะฮะเดี๋ยวเราเงี้ยพรุ่งนี้ต้องทำงานเช้าหรือเปล่าทำงานเช้าครับโอ้แล้วไม่ได้นอนอย่างนี้จะตื่นไปทำงานไหวหรือแม็กไหวครับไหวไหวนะแม็กนะโอเคแม็กตอนนี้แม็กนอนคุยอยู่ใช่ไหมไม่ครับไม่นอนนะนั่งแล้วนะเสียงแม็กมันจมๆนิดนึงนะโอเคครับแม็กนะฮะถ้าเกิดว่าแม็กก็คือพอจบปุ๊บนะก็ย้ายมาทำงานที่ชลบุรีเลยต้องย้อนกลับไป5เดือนที่ผ่านมากับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่หอพักนี้ครับนะฮะเรื่องราวมันเป็นไงครับแม็กไหนลองเล่าให้พี่เก่งฟังหน่อยสิครับครับคือก่อนจะจบปวสครับผมก็จะทำเกี่ยวกับโปรเจกต์โครงการนะครับพี่แล้วมันก็ต้องได้ไปทำที่วิไลครับต้องทำแต่เช้าจนถึงมืดถึงค่ำครับแล้วทีนี้มันก็ยังไงมันก็ไม่เสร็จสักทีผมก็เลยขอที่บ้านว่าขอยายว่าผมขอไปทำที่ในตัวเมืองอ่ะที่วิไลอ่ะสักอาทิตย์ได้ไหมครับก็ขอเสร็จสักก็ยายบอกว่าขอยายขออนุญาตให้ไปพี่แล้วผมก็เตรียมเต็นท์เตรียมผ้าห่มเตรียมอะไรของใช้ส่วนตัวครับครับพอไปถึงที่อุดรนะครับก็ไปทำโปรเจกต์เสร็จแล้วช่วงบ่ายๆครับก็จะมาหาห้องเช่าครับที่ตัวเมืองนั่นแหละตอนนี้หายังไงก็หาไม่ได้พี่แล้วไปเจอห้องนึงมันอยู่ในซอยมืดๆนะครับครับแล้วทีนี้มันเขียนแล้วว่ามีห้องว่างให้เช่าราคาถูกเนี่ยผมก็เลยโทรไปติดต่อเขาครับก็เลยไปได้ไปคุยกับลุงแก่ๆคนหนึ่งครับเป็นเจ้าของห้องพักนั่นแหละก็เลยสอบถามราคาพี่มีราคา 2,500 แล้วก็ 1,500 อะไรอย่างนี้แล้วผมก็เลยถามว่าแล้ว 2,500 กับ 1,500 เนี่ยมันต่างกันยังไงครับครับก็เลยบอกว่า2,500 มันจะมีแอร์ด้วยแต่ว่า 1,500 เนี่ยมันจะเป็นห้องโล่งๆแต่ว่าความกว้างของห้องอ่ะก็เท่ากันอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยว่างั้นผมขอ 1,500 แล้วกันนะครับว่าผมมาอยู่แค่อาทิตย์เดียวเองผมก็เลยตกลงกับลุงครับก็เลยลุงก็เลยพาเดินไปดูห้องครับแล้วทีนี้พอเดินเข้าไปมันจะเป็นเหมือนม่านบาหลีป่ะครับที่เป็นเส้นๆน่ะม่านฮะครับที่มันเป็นเส้นๆเป็นอะไรต้นไม้ที่มันปลูกเป็นเส้นๆย้อยลงมาอันนั่นแหละแล้วมันก็จะเป็นห้องแถวชั้นเดียวครับหลังคาเขามุงติดกันหันหน้าเขาหากันนี่ในนี้ก็เดินไปเงียบเงียบขนาดตอนกลางวันก็ไปหยุดอยู่ที่ห้องเบอร์สี่ครับก็เลยเข้าไปดูในห้องห้องมันสะอาดผิดปกติพี่ทั้งที่มันสภาพข้างนอกมันเก่าครับแล้วทีนี้ก็เลยไปดูทั้งระเบียงข้างนอกทั้งในห้องทั้งห้องน้ำอะไรก็ว่ามันโอเคอยู่แต่ว่าผมสงสัยอย่างนึงคือไอ้มันจะมี
ตู้ระบายแอร์ครับที่มันเป็นอะไรคอมพิวเซอร์ป่ะอืมฮะนั่นแหละห้องผมมันจะอยู่กลางเพื่อนเลยนะกลางๆของหอพักเลยแต่ว่าอยู่ข้างๆห้องผมนะมันมีแอร์ทุกห้องเลยมีอยู่ห้องเดียวที่มันเว้นไว้ครับครับคือห้องผมที่ผมมาอยู่เนี่ยอือฮึในนี้ผมก็เลยโอเคตกลงคงไม่มีอะไรหรอกมั้งก็เลยจ่ายตังค์เข้าไปก็อาทิตย์นึงก็จ่ายวันละ50บาทครับไม่รวมค่าไฟมันถูกมากนะพี่แล้วทีนี้คืนแรกก็ไม่มีอะไรครับอาบน้ำประมาณ4ทุ่มก็นอนปกติแต่งตัวแต่งอะไรนอนกลางเต็นท์นอนปกติแล้ววันที่2ผมไปทำโครงการที่วิไลครับทำโปรเจกต์โครงการครับก็กลับมาประมาณ4ทุ่มนี่แหละก็มาอาบน้ำแล้วทีนี้ผมได้ยินเสียงเคาะประตูพี่แต่ว่ามันไม่ได้เคาะจากข้างนอกเข้ามาครับมันเคาะจากข้างในอ่ะเขาออกไปข้างนอกแล้วทีนี้ผมก็เลยว่าเออใครมันมาเคาะประตูหรือว่าห้องข้างๆหรือเปล่าเราไม่เคยมาอยู่มันก็เลยเสียงมันก็เลยดังผิดปกติครับมันดังแรงมากครับแล้วทีนี้ผมก็เลยอาบน้ำเสร็จผมก็ออกไปแต่งตัวแต่งอะไรก็นอนคืนแรกก็มีแค่นี้ครับแต่ว่าคืนที่สองมาครับก็กลับมาประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มก็เหมือนเดิมที่อาบน้ำแต่ว่าตอนที่อาบน้ำครับก็ได้ยินเสียงอีกเสียงเคาะแต่ว่าไม่ใช่เคาะประตูครับเคาะประตูห้องน้ำแต่ว่ามันยังไงอ่ะมันเหมือนเคาะฝาแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆห้องน้ำครับผมก็เลยอาบน้ำเสร็จผมก็เลยชะโงกคอไปดูครับแล้วก็หางตาผมมันเห็นเหมือนมีใครไม่รู้ดำๆยืนอยู่ตรงประตูทางเข้าที่เข้ามาประตูหน้าห้องครับแต่ว่าอยู่ข้างในนะครับพี่ไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วทีนี้ผมก็เลยเหมือนยังไงขยี้ตาที่เนื้อครับแล้วก็มองใหม่ก็ไม่เจออะไรก็ปกติดีผมก็แต่งตัวนอนปกติไม่มีอะไรแล้วคืนต่อมาก็มาวันสี่ห้าทุ่มครับคืนนี้จะดึกมากผมก็ได้ยินเสียงคนเคาะนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้สองครั้งแล้วพี่เคาะจากตรงไหนฮะเคาะจากประตูที่เดิมครับจากประตูทางเข้าที่เดิมครับแต่ว่าเคาะจากข้างในครับก๊อกก๊อกก๊อกแล้วก็มาเคาะอยู่ในห้องน้ำอีกสามทีก๊อกก๊อกก๊อกผมก็เลยใครมาเคาะห้องวะใครจะเข้ามาได้ผมก็เลยแง้มประตูออกไปดูผมเห็นเหมือนผู้หญิงครับพี่ยืนก้มหน้าอยู่หน้าห้องน้ำครับเป็นผู้หญิงผมยาวๆยืนก้มหน้าอยู่หน้าห้องน้ำผมก็เลยรีบปิดประตูเลยครับแล้วผมก็เลยยกมือไหว้บอกว่าผมขอมาอาศัยอยู่ถ้าจะมีอะไรก็เข้ามาในความฝันแล้วกันหรือว่ายังไงเข้ามาขอพึ่งขอที่อยู่อาศัยเนี่ยคงไม่ได้มารบกวนอะไรครับวันนั้นก็ผ่านไปพี่แล้ว คืนสุดท้ายก็เหมือนเดิมอาบน้ำอะไรก็เหมือนเดิม แต่ว่าไม่มีเสียงคอนะครับ ก็กำลังจะนอนนะพี่ก็เล่นโทรศัพท์อยู่ในเต็นท์นะครับ เล่นไปเล่นมาแล้วมันมีเสียงคอนะครับจากไอ้ประตูที่เดิมเลย สองที่ คือห้องน้ำแล้วก็ประตูทางเข้าครับแล้วทีนี้ผมก็เลยปิดโทรศัพท์แล้วก็มองขึ้นไปบนไอ้หลังคาเต็นท์นะครับที่มันจะมีช่องเป็นรูๆใช่ไหมพี่นึกออกใช่ไหมครับครับอันแหละแล้วมันมีหน้าผู้หญิงครับโผล่หัวขึ้นมาเห็นชัดไหมหน้าผู้หญิงรูปร่างลักษณะเป็นแบบไหนครับเป็นขาวซีดเหมือนที่ผมเห็นอยู่หน้าประตูครับขาเอาซีดแล้วก็สายตาเขม่งแบบคนลุกคือจ้องเขม่งมาที่เราเลยใช่ครับแล้วทีนี้ผมก็จ้องเหมือนมันโดนสะกดยังไงไม่รู้พี่ผมก็จ้องอยู่งั้นอ่ะผมก็จ้องเขาประมาณ4-5 วิแล้วผมค่อยรู้สึกตัวแล้วก็เอา
ามือปิดที่ตาแล้วก็ร้องไห้ด้วยคือกลัวจัดเลยว่างั้นนะตอนนั้นครับกลัวคือว่าอยู่ในเต็นท์แคบๆด้วยพี่แล้วทีนี้มันมีหน้าผู้หญิงเต็นท์เขาตั้งใหญ่นะแล้วผู้หญิงมันจะอะไรมันจะมาอยู่ประมาณสูงขนาดนั้นนะครับแล้วผมแล้วทีนี้ผ่านไปประมาณปีไหนไม่รู้ผมก็ไม่นอนเลยนะก็นอนก็ลืมตาแล้วก็สั่นเดี๋ยวนั้นมือก็ปิดตาแล้วก็สั่นจนถึงเช้าพี่ครับแล้วทีนี้ผมก็เลยไปบอกกับไอ้ลุงอีกแก่ว่าผมทำงานเสร็จแล้วก็คำว่าจะบอกคุณลุงว่าจะออกแล้วนะลุงจะคิดค่าห้องเท่าไหร่อะไรยังไงผมก็ไม่ได้เกี่ยงค่าเรื่องค่าเช่าค่าอะไรหรอกครับแล้วก็ไม่กล้าถามเขาด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแต่เราจะไปถามกับไอ้คนที่อยู่แถวๆนั้นดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงครับแล้วทีนี้ก็เลยไปถามคนแถวนั้นก็เขาเลยบอกว่ามีนักศึกษาสองคนผมเป็นแฟนกันนี่แหละแล้วก็ทะเลาะกันไงไม่รู้แล้วผู้ชายครับเอาเหมือนมีดทำครัวครับมีดบางหรือเปล่าที่ยังเป็นอะไรนะครับฟันเข้าไปที่คอของผู้หญิงครับแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เอามือเหมือนมาจับตรงที่คอไม่ให้เลือดมันไหลไม่ให้ลมมันออกอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วผู้ชายเขาบอกว่าผู้ชายตกใจแล้วก็วิ่งเข้าไปช่วยผู้หญิงครับทั้งที่ตัวเองฟันแล้วนะพี่ครับแล้วก็วิ่งเข้าไปช่วยผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็กากเลือดนะครับแบบคือทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เสียชีวิตครับแบบว่าลมมันไม่นั่นแล้วอ่ะก็เลยเสียชีวิตเลยแล้วเขาก็นั่งร้องไห้กอดศพแล้วก็โทรหาตำรวจได้ยินว่าอย่างนี้เรื่องมันก็มีอยู่ประมาณนี้ครับก็เท่ากับว่าคือสิ่งที่แม็กเจอก็เป็นวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นแหละนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโดยรอบทั้งหมดมันเริ่มผิดสังเกตตั้งแต่ที่ว่าด้านนอกดูเก่าหมดเลยเว้นห้องที่แม็กอาศัยอยู่ก็คือข้างในใหม่เอี่ยมหมดก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำความสะอาดมีการทาธงสารสีใหม่เพราะว่าอาจจะเลือดมันก็ทรงกระเซ็นไปไม่หมดอะไรเงี้ยเนาะครับนะฮะโอ้โหผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรพี่เขาแต่ว่าสงสัยตรงที่แอร์มันทำไมมันกั้นกลางระหว่างผมอะพี่แต่ว่าข้างๆห้องทั้งสองฝั่งก็มีแอร์หมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเคยใช้ในราคาเดือนกับห้องแอร์ตามปกติแล้วแต่ไม่มีคนเช่าป่ะเขาก็เลยถอดแอร์ออกไปย้ายไปห้องอื่นแล้วก็ให้ห้องนี้ราคามันถูกลงหรือเปล่าถ้ามองในแง่ของธุรกิจนะในแง่ของการจัดสรรนะในห้องพักอะไรเงี้ยโดยที่จะไม่ต้องไปซื้อคนเลือกซื้อแอร์ตัวใหม่ไม่ต้องอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราไม่ได้เอกใจกันแล้วตัวเองก็ไม่เคยไปเช่าห้องอย่างนั้นด้วยครับนะฮะแต่นั่นก็คือเหตุการณ์ที่พูดง่ายคือเจอจนทำให้เราต้องย้ายออกมาเขาก็อยู่ไม่ถึงอาทิตย์แล้วพี่ประมาณ4วันครับผมนะฮะแล้วนะฮะย้ายออกมาเรียบร้อยตอนนี้มาอยู่ที่ชลบุรีละครับตอนนี้มาทำงานแล้วครับเจออะไรแปลกๆบ้างไหมครับที่หอพักใหม่นี้ก็ได้ยินเสียงคนเหมือนสักไม้คันเท้าครับเหมือนอะไรนะสักไม้คันเท้าครับไม่เข้าใจครับพี่ไม่ได้ยินคำนี้ฮะเหมือนอะไรนะฮะเหมือนคนแก่เอาไม้เท้าสักลงที่พื้นนะครับพี่อ๋อไม้เท้าเดินต๊อกก๊อกก๊อกอยู่นี้ครับอืมเหมือนเคาะพื้นหรือว่าเดินไปเดินมาอยู่ภายในหอนี่นะครับอืมคงไม่มีอะไรหรอกนะมองในแง่ดีนะครับผมว่ากว่าอยู่ถ้าเจออีกถามเลยจะย้ายไหมไม่น่าจะย้ายครับพี่เพราะว่ามันไม่มีที่ไปผมก็ไม่รู้จะใครที่นี่ด้วยครับโอเคงั้นก็ขออย่าให้เจออะไรแล้วกันนะแม็กนะครับผมก็คงคิดว่าจะเป็นตากับยายที่อยู่ศาลที่นี่แหละครับเขาก็คงจะมาดูแลครับดูแลคงไม่มีอะไรหรอกนะถ้ามองในแง่ดีแบบนี้ก็ดีครับนะฮะนี่คือทั้งหมดแล้วนะแม็กนะครับพี่เก่งหายตื่นเต้นหรือยังครับหายแล้วครับโอเคได้นะเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้าเจอจริงๆที่หอนี้มาเล่าให้พี่ฟังอีกนะครับเดี๋ยวมีเรื่องนึงจะฝากไว้เดี๋ยววันหลังผมจะค่อยมาค่อยมาคุยกับพี่กันนะได้ครับผมแม็กนะเรื่องไหนอะไรผีวิ่งตามรถนึกออกอ๋อเหรอได้ไม่ว่าไหนนะว่างก็มานะ
ครับได้เลยครับขอบคุณมากแม็กสำหรับเรื่องนี้ครับครับพี่เก่งดูแลตัวเองด้วยครับได้ครับขอบคุณครับแม็กถึงกันนะครับครับผมสวัสดีครับแม็ก